ให้ความรู้นะคะคำกริยาตัวหนึ่งค่ะให้ทุกคนที่กำลังดูไลฟ์นี้อยู่นะดูตรงที่ขีดเส้นใต้หลายคนอาจจะผ่านหูผ่านตามาแล้วแต่ว่าหลายคนที่แบบยังไม่เคยเรียนเลยช่างมันนะเดี๋ยวเรียนไปด้วยกันได้นะคะอันที่หนึ่งนะคะเราจะออกเสียงว่าเบสุคันไหนลองพูดสิคะเบสุคันถ้าดูอยู่ไม่ต้องเขินนะหลายคนอาจจะดูอยู่คนเดียวอ่ะอาจจะไม่มีใครรอบตัวก็ได้ลองพูดนะคะลองพูดเบสุคันเบสุคันเบสุคันเป็นกริยาค่ะมันแปลว่าอะไรใครรู้บ้างมีใครในที่นี้รู้บ้างว่าเบสุคันแปลว่าอะไรสวัสดีคุณอันนี่นะคะเบสุคันนะคะมันแปลว่าเยี่ยมก็ได้ค่ะมันแปลว่าเยี่ยมนะคะไปเยี่ยมใครบางคนก็ได้มันแปลว่าอะไรเดียวไปที่ไหนสักที่หนึ่งก็ได้นะคะเบสุคันนะคะแปลว่าเยี่ยมทีนี้เราเลือกเบสุคันมาเพราะว่าเบสุคันมันตามกฎนะคะมันจะลงท้ายด้วย an เหมือนเดิมนะคะไหมครับเบสุคันแปลว่าเยี่ยมโอเคนะอีกรอบนึงนะออกเสียงนะเบสุคันเบสุคันเบสุคันแปลว่าอะไรแปลว่าเยี่ยมนะคะทีนี้ไปเยี่ยมหรือเยี่ยมก็ได้เยี่ยมเลยนะคะอันต่อมาค่ะกลับมาดูเหมือนเดิมนะคะเริ่มจากที่ซ้ายมือก่อนเนาะประธานเป็นอะไรอิกนะคะอิกฉันนะคะอิกฉันถูกไหมตัวที่สองดูคืออะไรเธอเนาะตัวที่สามแอร์ซีเอ็ดแอร์คือเขาผู้ชายนะคะเนาะซีคือหล่อนผู้หญิงคนเดียวนะคะเอสแปลว่ามันและตัวสุดท้ายคือซีใหญ่ก็แปลว่าคุณโอเคนะคะโอเคนะอันนี้คือข้อมูลเดิมที่ทุกคนรู้เนาะพอเราจะมาทำเรื่องนี้นะคะเราจะมาทำเรื่องนี้นะคะก็เดี๋ยวเราดูไปด้วยกันอิกนะคะจำได้ไหมโค้ชบอกว่าไงอิกเนี่ยมันจะมีเพื่อนซีของมันใช่ไหมคืออะไรเออิกจะใช้กับเอดูไปกับไหนไปกับตัวอะไรเอสเทดูจะไปกับเอสเทนะคะส่วนแอร์ซีเอ็ดโชคดีมากนะคะสามตัวนี้ใช่เหมือนกันคืออะไรแค่เทอย่างเดียวเนาะแอร์ซีเอ็ดก็จะเป็นเทส่วนซีก็จะเป็นอะไรเอ็นโอเคไหม C จะเป็น AN C สุภาพนะคะโอเคง่ายๆคุณรู้อยู่แล้วว่าเบสุคันแปลว่าอะไรเยี่ยมหรือว่าไปเยี่ยมอะไรคนตอบมาน่ารักมากนะคะวิธีการทำก็คือเราจะเอาตัวท้ายของมันออกไปก่อนจะเหลือแต่รากมันเห็นไหมคะให้ทุกคนเอาสายตานะคะดูตรงแถวที่3คุณจะเจอคำว่าเบสุที่เป็นสีขาวลงมาทั้งหมดเลยเห็นไหมคุณจะเจอคำว่าเบสุที่เป็นสีขาวทั้งหมดเลยเห็นไหมโอเคเห็นไหมทุกตัวคือเราดึงมาแต่ลากแล้วใช่ไหมเราดึงมาแล้วใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดวิธีการทำยังไงอ่ะทำยังไงคะคุณก็เอาตัวที่ทางด้านซ้ายมือมาบวกกับตัวทางขวามือแล้วก็จะเป็นตัวที่ออกมาตรงข้างหลังเท่ากับเห็นไหมคะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมกริยาภาษาเยอรมันมาถึงไม่เหมือนภาษาอื่นนะคะมันมีการแปลงร่างนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเรามาไล่ตั้งแต่ข้อหนึ่งกันอีกนะคะอีกนะคะเอบวกเบสุกเนี่ยออกเสียงว่าไงใครพูดได้นะคะลองออกเสียงไปด้วยกันนะสำคัญคืออยากให้ออกเสียงไปด้วยกันอิกเบซูคาอิกเบซูคาอิกเบซูคาโอเคไหมตัวที่สองเนี่ยเดี๋ยวมีให้ฟังนิดนึงดีกว่าใครในที่นี้ที่กำลังเรียนอยู่มีปัญหาเรื่องการออกเสียงเยอรมันบ้างหลายคนเรียนน่ะแล้วเราพูดแบบนี้นะขออธิบายตรงนี้นิดนึงว่าบางคนเรียนน่ะจะมีปัญหาเรื่องการออกเสียงมากเพราะว่าคุณน่ะไปเทียบกับคนอื่นไงบางทีเรากำลังฝึกใช่ไหมแล้วคุณก็ไปเทียบว่าแบบเฮ้ยพูดไม่เพาะเลยว่ะเสียงเราเนี่ยพูดยังไงมันก็ไม่เพาะคือเรามันก็พูดไม่มีเพาะหรอกแต่ว่าเพื่อนนี่พูดเพาะกับเราเสมอถ้าใครกำลังเป็นแบบนี้อยู่นะมีใครเป็นอย่างนี้บ้างใครโดนใจคำประโยคนี้บ้างก็จะกดไลค์มาก็ได้ถ้าใครกำลังเป็นแบบนี้อยู่นะอย่าอันดับแรกอย่าคิดเรื่องนั้นนะอันดับแรกคือเราไม่อยากให้เปรียบเทียบก่อนคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าใครมันจะเพาะกับกันหรือว่าคือคุณต้องภูมิใจอย่างนึงว่าคุณกำลังฝึกภาษาคุณกำลังฝึกภาษาแล้วคุณอย่าลืมนะว่าเสียงคนไม่เหมือนกันเสียงคุณไม่เหมือนกันเอาแค่ว่าคุณพยายามตั้งใจกับมันแล้วก็ถ้าให้โค้ชแนะนำก็คือฟังค่ะฟังเยอะถ้าใครแบบออกเสียงคำไหนไม่ได้นะมันจะมีไลฟ์ก่อนหน้านี้จำไม่ได้แล้วไลฟ์ที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะลองไปดูนะคะโค้ชรวบรวมพจนานุกรมนะคะพวกดิกชันนารีที่ทำให้คุณได้ยินเสียงเยอรมันด้วยนะไปกดฟังนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เช่นกันตัวเนี้ยตัวที่สองเนี่ยดูเนี่ยมันจะออกเสียงใกล้เคียงกับตรง R C S นะคะแต่ทีนี้เพื่อเป็นความไอ้นี่นะคะจะเอามาให้ฟังดีกว่าเห็นไหมอันนี้หนึ่งชัดเจนอ่ะเพราะออกเสียงด้วย A ใช่ไหม Ich besuche Ich besuche เรามาดูตัวที่สองนะคะดูเดี๋ยวกดให้ฟังนะคะแป๊บนึง
ดูนะคะจะออกเสียงแบบนี้นะคะ Azus ชัดไหมเอ่ย Azus 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 อันนี้มาจากมือถือเลย Azus Bezus Bezus มันจะมี S นิดนึง Bezus เพราะมันเป็น S เทไงถูกไหมดูเธอเนี่ยจะเป็น Bezus Bezus แต่ถ้า Air C1แต่ถ้า Air C1 นะคะตรงนี้มันจะลงด้วยตัวเทใช่ไหมมันจะลงด้วยตัวเทมีให้ฟังเหมือนกันนะคะ Azucht 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 ถ้าเป็น Air C1 มันจะเป็น Bezucht Bezucht แต่ถ้ามันแยกข้างบนมันจะเป็น Bezucht มันจะมีเสียง S นิดนึงโอเคไหม S เทนิดนึงโอเคไหม Ich Bezucht Ich Bezucht DuBezugs Du Bezugs Air Z1 Bezug Bezug นะคะแล้วก็ C เป็นอะไร Bezugkan ง่ายเลยนะคะยิ่งถ้าเป็น C นี่ง่ายเลยโอเคนะคะโอเคนะให้ฟังกดใช้ถ้าได้ยินไม่ชัดกลัวได้ยินไม่ชัดนะก็คือเอาแอปพลิเคชันช่วยนะคะจะทำให้คุณแบบฝึกได้สนุกขึ้นเนาะได้แล้วนะได้แล้วนะต่อมาค่ะคิดว่าอันนี้ทุกคนน่าจะได้แล้วต่อมาเราจะไปดูประโยคกันเนาะจำให้ดีนะอีกเติมอะไร A ดูเติมอะไรคะ S T นะคะ Air C1 เป็น T นะคะแล้วก็ V เป็นแล้วก็ C ขอโทษค่ะ C เป็น A N มาดูประโยคที่คอนเตมาวันนี้ค่ะวันนี้มีศัพท์ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะค่อยๆออกเสียงค่อยๆฝึกนะคะเสียงต้องใช้เวลานิดนึงเนาะค่อยๆฝึกนะมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอภาพขึ้นแป๊บหนึ่งพูดได้แล้วค่ะลองโอเคมาแล้วมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะโอเคประโยคที่หนึ่งนะคะประโยคที่หนึ่งนะคะพอเมื่อกี้เราผ่านได้แล้วใช่ไหมเราจะมาดูประโยคกันนี่วันนี้มีศัพท์เตรียมมาแบบเจ็ดประโยคเนาะได้ศัพท์ใหม่ๆกันนะคะประโยคที่หนึ่งนะคะลองให้ทุกคนพูดนะคะ Ich besuche Oma พูดใช่ไหมคะ Ich besuche Oma ใครฟังเราอยู่พูดไปเลย Ich besuche Oma แปลว่าอะไรฉันไปเยี่ยมคุณย่า Oma แปลว่าย่านะโอเคไหมคะ Ich besuche Oma คือฉันทำไมไปเยี่ยมย่าไปเยี่ยมคุณย่านะคะ Oma แปลว่าคุณย่านะคะต่อมานะคะตัวนี้ดูให้ฟังอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันใกล้เคียงกันมากเดี๋ยวนะขออนุญาตเปิดเสียงลืมดูใช้ดูแล้วออกเสียงเป็นยังไงโอ้โหเบซูสทางนี้นะคะเบซูสเบซูสเราจะได้ยินชัดขึ้นนะเบซูสโอเคดูก็คือเธอเบซูสโอปาเนาะดูเบซูสโอปาโอปาคืออะไรคุณปู่หรือคุณตาเมื่อกี้โอมาแปลว่าย่าหรือยายก็ได้นะโอปาคือคุณปู่หรือคุณตาโอเคไหมคะเธอเนี่ยไปเยี่ยมคุณปู่หรือคุณตาก็ได้คุณอาจจะแปลว่าเธอไปเยี่ยมคุณปู่หรือคุณจะแปลว่าเธอไปเยี่ยมคุณตาก็ได้เพราะว่าโอภาษมันแปลได้ว่าคุณปู่หรือคุณตาในขณะที่โอมาก็แปลว่าคุณย่าหรือคุณยายก็ได้โอเคนะคะตัวต่อมาแอร์แปลว่าอะไรเขาผู้ชายถูกไหมแอร์คือเขาผู้ชายเนาะให้ฟังเสียงอีกทีหนึ่ง Besucht Besucht มันจะมีเสียงเทแบบ Besucht Besucht ที่เอามือถือมาเนี่ยมีเหตุผลนะต้องการให้คุณเห็นเราทำให้ดูแล้วคุณจะได้เอาไปทำด้วยนะโอเคนะคะ air ก็จะกลายเป็นอะไร besucht besucht never คืออะไรมันจะออกเสียงเทนิดนึงนะ air besucht never แปลว่าหลานชายนะคะเขาผู้ชายคนนั้นไปเยี่ยมหลานชายถูกไหมเขาผู้ชายคนนั้นไปเยี่ยมหลานชาย then never แปลว่าหลานชายนะคะจะเป็นศัพท์ใหม่เผื่อใครไม่ได้คำนี้นะคะต่อมาข้อที่4ค่ะข้อที่4นี่คือมาริโอนะคะมาริโอเนี่ยทำไมเหมือนเดิม Besucht Besucht
ี่ยนะคะโอเค besucht Mario besucht Schwager Schwager มันแปลว่าพี่เขยนะคะพี่เขยน้องเขยอย่างงี้นะคะ Mario เนี่ยไปเยี่ยมอาจจะแปลว่าพี่เขยของเขาก็ได้นะคะพี่เขย Schwager Schwager แปลว่าพี่เขยประโยคที่4นะคะ Mario ไปเยี่ยมพี่เขยเนาะต่อมาค่ะประโยคที่5 See besucht Nixter Nixter คำว่า Nixter แปลว่าหลานสาวนะคะเมื่อกี้ Neffer หลานชาย Nixter หลานสาวโอเคนะคะหล่อนไปเยี่ยมหลานสาว Mario ไปเยี่ยมพี่เขยประโยคที่5จะแปลว่าหล่อนไปเยี่ยมหล่อนผู้หญิงคนนั้นไปเยี่ยมหลานสาวโอเคประโยคที่6นะคะอันน่ะ Besuch Schwägerin Schwägerin คำว่า Schwägerin แปลว่าน้องสะใภ้น้องสะใภ้อันน่ะไปเยี่ยมน้องสะใภ้ของเธอโอเคนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นคำศัพท์เนาะ Schwager Schwager พี่เขยเนาะพี่เขย Schwägerin Schwägerin แปลว่าน้องสะใภ้นะคะแล้วตัวสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นฟอร์มสุภาพเนาะ Sie Sie besuchen Mutter คุณไปเยี่ยมแม่ Sie besuchen Mutter คุณไปเยี่ยมแม่จะสังเกตว่าโค้ชยังจะใช้ประโยคตรงๆนะยังไม่มีอะไรมาเพิ่มเพราะว่ากลัวคนที่เพิ่งมาใหม่งงนะคะเนี่ยคำศัพท์วันนี้มีอะไรบ้างโอมาโอมาแปลว่าอะไรโอมาคือย่าหรือยายถูกนะคะโอปาแปลว่าปู่หรือตา Neffer หลานชาย Schwager พี่เขยนะคะพี่เขย Nixter แปลว่าอะไร Nixter Nixter คือหลานสาวแล้วก็ Schwägerin Schwägerin คือน้องสะใภ้นะคะ Mutter แปลว่าอะไรแม่โอเคนะคะมีใครจดอยู่ไหมแคปหน้าจอก็ได้นะถ้าสมมุติว่าจดไม่ทันก็คิดว่าการแคปหน้าจอน่าจะช่วยคุณได้เยอะเลยโอเคนะคะเอาล่ะต่อมานะคะเราจะมาลองทำโอเคสวัสดีนะคะต่อมานะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะมาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะมาดูนะคะแบบฝึกหัดนะคะมีอยู่ทั้งหมดวันนี้ไม่เยอะนะคะแบบที่โค้ชเตรียมมาวันนี้มีประมาณ4ข้อนะคะลองดูนะคะภาพยังไม่ขึ้นเลยมาหรือยังมาแล้วนะคะโอเคโจทย์เป็นแบบนี้นะคะ ergänzen ergänzen sie แปลว่าเติมคำ ergänzen sie เติมคำนะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อนะคะให้ลองทำอะค่ะใครทำได้นะคะผันมาเลยนะคะผันมาเลยนะคะอาจจะเป็นอาจจะทำเป็นแบบข้อ1คุณอาจจะเติมมาแค่แบบเขาเรียกอะไรอาจจะพิมพ์อาจจะไม่ต้องพิมพ์ทั้งประโยคก็ได้นะอาจจะผันกริยามาเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะจริงๆมันคนก็จะมองว่าเป็นการผันรูปเนาะจริงๆแล้วนะถ้ามองเรื่องของการผันมันเป็นการผันเสียงนะเห็นไหมเป็นซูเปอร์เนี่ยแล้วอ้าวเฉลยไปแล้ว หลุดปากเลยลองดูนะคะลองดูเหมือนทุกครั้งที่เวลาเรามาไลฟ์นะคะเราก็อยากให้ทุกคนมีแบบส่วนร่วมนะคะหลายคนสนใจนะคะก็ดีใจที่หลายคนสนใจมาทำมาดูย้อนหลังด้วยมีคนมาดูย้อนหลังแล้วก็มาทำนะโค้ชก็จะไปไล่ดูนะตอนนี้กำลังรอว่าแบบจะมีใครลองทำนะคะ4ข้อนี้ค่ะลองตอบมาหน่อยมีใครทำได้คะแล้วเดี๋ยวพอหมดตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันแล้วนะคะสวัสดีสวัสดีดีใจที่ทันนะคะวันนี้เริ่มมีคนตอบแล้วนะคะบางทีอาจจะเห็นคอมเมนต์บ้างไม่เห็นคอมเมนต์บ้างนะก็ขออภัยนะคะโอเคเริ่มมาแล้วนะคะเอาลองตอบกันมาค่ะมี4ข้อนะคะวันนี้
มี4ข้อนะครับวันนี้เริ่มมีคนพิมพ์มาแล้วนะคะเดี๋ยวรอคอมเมนต์อีกนิดนึงนะคะยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะคะหรือว่าเน็ตเราช้าเนี่ยมีคนอาจจะอยากฟังคำนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวลองอีกนิดนึงนะคะไหนใครไม่ตอบคะลองทำมาด้วยกันนะคะคุณประพันธ์ถามว่าพี่สะใภ้ใช้เวกรินได้ไหมได้นะคะได้นะคะเพิ่งเห็นข้อความโอเคคุณอุไรวรรณบอกว่าสำเนียงแปลกๆต่ออีสานเฮ้ยไม่มีปัญหาหรอกเราตั้งใจสื่อสารสักอย่างเนาะโฟกัสที่เราตั้งใจสื่อสารนะคะเอาล่ะน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเฉลยกันนะคะอ่ะมาดูค่ะเป็นไงบ้างเอ่ยเดี๋ยวรอภาพขึ้นหรือยังคะมาแล้วนะคะโอเคนะคะเอาล่ะนะคะไอ้การ์ดนซีค่ะเติมคำเหมือนเดิมนะคะโอเคประโยคที่1มันก็จะเป็นอะไรคะ Ich เป็น Ich ใช่ไหมล่ะใส่ A ใช่ไหมล่ะ Ich besuche Schwager แปลว่าอะไรเลยพี่เขยนะคะพี่เขยเป็นผู้ชายอาจจะใช้ผู้ชายพี่เขยน้องเขยก็ได้นะแล้วก็ Sarah besucheShwagerin ก็จะแปลว่าอะไรน้องสะใภ้พี่สะใภ้ก็ได้แต่ว่าเป็นผู้หญิงโอเคไหม Schwager กับ Schwagerin โอเคไหมได้สองคำนี้ก็คุ้มแล้วนะบางคนแบบเวลาต้องอธิบายญาตินึกไม่ออกมันอะไรนะอยู่นั่นนะคะไปทับภาษาอังกฤษซะเยอะนะคะจำไม่ได้นะ Schwager กับ Schwagerin นะคะ Schwager คือพี่เขยนะคะพี่เขยน้องเขย Schwagerin พี่สะใภ้น้องสะใภ้ก็ได้นะคะต่อมา Du นะคะ Besuchs นะคะNever จำได้เปล่าดูตรงนี้เป็น st นะคะข้อ2ใส่ t เนาะเพราะว่าซาร่าเดี๋ยวเมื่อกี้พูดเลยลืมเลยซาร่าเบซุกชเวกรินซาร่าเป็นผู้หญิงเท่ากับ c ถูกไหม c หล่อนผู้หญิงก็คือใช้ t ตัวที่3เนี่ยดูคุณเห็นดูอยู่แล้วมันต้องผันเป็น st อ่ะถูกไหมก็เป็นดูเบซุกเนฟเฟอร์คำว่าเนฟเฟอร์แปลว่าหลานชายเขียนไหมดานเนฟเฟอร์หลานชายนะแล้วก็เดฟนะคะเดฟเดฟก็คือเบซูกนิกสเตอร์ดินิกสเตอร์แปลว่าอะไรหลานสาวโอเคนะคะเป็นยังไงบ้างถูกกันกี่ข้อถูกหวังว่าวันนี้ทุกคนน่าจะได้ประโยชน์แน่ๆนะเรามั่นใจว่าทุกคนน่าจะได้คำว่าชวากาชเวกรินเนฟเฟอร์แล้วก็อะไรนิกสเตอร์แล้วคุณก็ได้รู้ว่าเบซูกคืออะไรเยี่ยมหรือไปเยี่ยมอ๋อติดตามใน YouTube ตรงไหนมันไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวโค้ชจะแปะลิงก์ไว้ให้มันทุกครั้งที่เดี๋ยวอธิบายนิดนึงทุกครั้งที่มาดูในไลฟ์นะคะมันจะมีไลฟ์เดี๋ยวโค้ชจะแปะไว้ให้เวลาที่กดไปในลิงก์ที่แบบคือถ้าคุณดูใน Facebook อธิบายเดี๋ยวจะงงถ้าคุณดูใน Facebook มันก็จะเป็น Facebook ใช่มั้ยคะแต่ว่าบนลิงก์ที่เหนือแต่ละไลฟ์ที่โค้ชแปะไว้มันเป็นลิงก์ที่เข้าไปใน YouTube คุณจิ้มไปที่ลิงก์นั้นนะคะจิ้มไปที่ลิงก์นั้นนะคะแล้วคุณก็หาคำว่าติดตามอะค่ะเวลาที่คุณดูคลิปของโค้ชใน YouTube ใช่ไหมคะมันจะมีเป็นโลโก้ขึ้นมาตรงเป็นรูป YouTube ตรงข้างๆมุมขวาคุณก็กดตรงนั้นนะคะแล้วก็กดคำว่าติดตามแล้วก็ถ้าคุณเจอรูปกระดิ่งนะคะคุณกดรูปติดตามนะคุณกดคำว่าติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งด้วยนะเวลามีคลิปใหม่ใน YouTube อ่ะมันจะเด้งเตือนเลยนะคะจริงๆ Facebook คนจะเล่นเยอะแต่ว่าบางที Facebook อ่ะมันจะหาไลฟ์เก่าๆไม่เจอนึกออกไหมมันจะเลื่อนไปเร็วแต่ถ้า YouTube มันจะเรียงเป็นระเบียบนะคะก็ขอบคุณที่จะติดตามนะคะใครที่ยังไม่กดก็ไปกดได้นะคะที่ Subscribe นะคะก็ประมาณนี้นะคะโอเคนะคะก็เนี่ยค่ะใครที่ติดตามเพจโค้ชก็มี2
สองช่องทางเนาะอันแรกก็คือเป็น Facebook ภาษาเยอรมันมันสนุกนะคะก็กดไลค์อย่างเดียวไม่พอนะคะตอนนี้เขาลดการมองเห็นนะคะก็ต้องไปกดติดตามนะคะแล้วก็ตั้งเป็น See First นะคะหรือใครที่แบบสะดวกชอบแบบชอบดูทุกอย่างใน YouTube อ่ะคุณก็ไปที่ YouTube Channel ที่ชื่อว่า Actual Studio นะคะใครหาลิงก์ไม่เจอในไลฟ์ทุกไลฟ์เก่าๆเวลาที่โค้ชจะแปะลิงก์ไว้บนเหนือของคลิปวิดีโอแต่ละอันเนี่ยคุณก็ไปกดตรงนั้นได้นะคะหาคำว่าติดตามนะคะคุณก็จะแจ้งเตือนทุกครั้งเลยนะคะโอเคนะคะก็ประมาณนี้นะคะอ๋อหาไม่เจอเดี๋ยวแปะไว้ให้นะคะหาไม่เจอแปะไว้ให้นะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ